พอหลังจากช่วงปีใหม่ประกฏว่ามันเป็นวันแห่งความวุ่นวายวุ่นวายสุดในรอบสามเดือนก็เลยมีคำเตือนมาว่าให้ระวังตัวและดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะหลังจากที่ตอนนั้นเปิดประเทศกันมาเมื่อนหนึ่ง พฤศจิกายน2564ไทยเราพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยไทยเราพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน2 6 2รายในจำนวนนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศ957รายแพร่ระบาดไป54จังหวัดแล้วก็พบการแพร่ระบาดในทุกเขตสุขภาพเมื่อ4มกราคมก็คือเมื่อวานนี้เพจเส้นได้ กลุ่มอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดมาหลายรายก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าเป็นวันแรกในรอบ3เดือนนะคะที่เพจเส้นได้โทรศัพท์แทบแตกเนื่องจากมีคนโทรเข้ามาขอเตียงเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสงสัยว่ามีผู้ติดเชื้อรายวันแค่3,000รายจริงหรือพร้อมกับเตือนให้ทุกคนระวังตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยค่ะ